วัสดีค่ะนิดพัชงามค่ะอยู่ชั้นป.2ค่ะสวัสดีค่ะวัสนาหินแก้วค่ะอยู่ชั้นป.2ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านพุทธแบกค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆกันนะคะเรามาเริ่มสิ่งแรกกันเลยนะคะสิ่งค่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะส้มเขาเรียกว่าwhite เพื่อนๆพี่ตามนะคะ white แปลว่าสีขาวค่ะและสีเขียวนี่ล่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอง่ายนิดเดียวค่ะพูดทำยังไง green เพื่อนๆพี่ตามนะคะ green แปลว่าสีเขียวค่ะและสีชมพูนี่ล่ะเขาเรียกว่าpink เพื่อนๆ พูดตามนะคะ pink แปลว่าสีชมพูค่ะและสีแดงนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอพูดคำศัพท์นี้ง่ายเองถ้าพูดคำนี้ไง red เพื่อนๆ พูดตามนะคะ red แปลว่าสีแดงค่ะแล้วสีส้มล่ะส้มชื่อมันแดงเลยนะชื่อมันชื่ออะไรหรอว้าวฉันต้องฝึกต้องบอกเหล่านี้แล้วแหละ orange ต้องเติมไปด้วยนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ถูกต้องเธอพูดตามฉันนะ orange แปลว่าสีส้มค่ะและสีดำนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่า black เพื่อนๆพูดตามนะคะBlack แปลว่าสีดำค่ะและสีเหลืองนี้ล่ะเขาเรียกว่า Yellow เพื่อนๆพูดตามนะคะ Yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะและสีฟ้านี่ล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะส้มเขาเรียกว่า Blue เพื่อนๆพูดตามนะคะ Blue แปลว่าสีฟ้าค่ะนั้นเรามาดูสีสุดท้ายกันว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกว่า purple เพื่อนๆมาตามนะคะ purple แปลว่าสีม่วงค่ะเราก็รู้เรื่องสีกันหมดแล้วนะและถ้าเราอยากรู้ว่าเธอชอบสีอะไรเราต้องถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงหรอใช้คำนี้ไงนี่เดียว what color do you likeต้องเติมไปด้วยนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ถูกต้องเธอพูดตามฉันนะ What color do you like? What color do you like? แบบนี้ใช่ไหมใช่เลยแล้วเวลาตอบล่ะนี่นะต้องพูดคำนี้ I like แล้วก็ใส่สีที่ชอบลงไปเธอก็รู้แล้วฉันก็รู้แล้วงั้นเรามาถามกันดีกว่าฝน What color do you like? I like green เธอชอบสีเขียวเหรอใช่แล้วแล้วเธอล่ะ What color do you like? I like green ว้าวเธอชอบสีเหมือนฉันเลยเหรอแน่อยู่แล้วแล้วเพื่อนเพื่อนทางบ้านล่ะคะชอบสีอะไรกันคะ What color do you like? Goodbye พวกเราอยากจะแสดงความสามารถนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่พวกเราได้เรียนมาให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะพวกเราอยากจะให้เพื่อนๆได้เรียนแบบพร้อมกับเราด้วยนะคะเนื้อแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะคะชอบสีอะไรกันคะ What color